นท์ได้ฟังเมโลดี้ของเพลงนี้ต่างถูกใจมากอานนท์ถามว่าเนื้อเพลงเป็นอย่างไรบ้างดิวได้ฟังแต่ทำนองคนส่งเข้าประกวดไม่ได้ร้องไกลมาแต่คีย์ของเพลงเป็นคีย์ที่ปานตะวันใช้ประจำแล้วยื่นกระดาษที่ปริ้นเนื้อเพลงให้อานนท์ซึ่งรับมาดูก่อนถามว่าใครแต่งเขาแค่ส่งงานมาทางอีเมลแต่ไม่ระบุที่ติดต่อกลับขอลองฟังใหม่อีกรอบเดี๋ยวยินดีจัดให้ยังไม่ทันกดปุ่มเล่นซ้ำปานตะวันเข้ามาในห้องอัดเสียก่อนอานนท์แจ้งว่าเจอเพลงที่โดนใจพวกเราแล้วแต่ไม่รู้ว่าเธอจะชอบหรือเปล่าให้เธอลองฟังดูเดี๋ยวกดเปิดเพลงเสียงกีตาร์อินโทรท่อนแรกดังขึ้นปานตะวันถึงกับอึ้งร้องครอออกมาเบาๆทุกคนมองเธอเป็นตาเดียวแปลกใจว่าเธอรู้เนื้อเพลงได้อย่างไรพันภาพในอดีตผุดขึ้นมาในความคิดคำนึงของปานตะวันตอนนั้นเธอตื่นขึ้นกลางดึกยังมีความสุขหลังจากมีอะไรกับประพลครั้งแรกเห็นเขายังหลับอยู่ลุกขึ้นไปหยิบกีตาร์มาดีพร้อมกับฮัมเพลงไปด้วยปานตะวันหลับตาลงคิดในใจว่าจะต่อเพลงนี้อย่างไรดีประพลได้ยินเสียงเพลงลืมตาตื่นขึ้นเห็นปานตะวันนั่งเล่นกีตาร์อยู่ลุกไปกอดเธอจากด้านหลังถามว่าเพลงอะไรพ่อจังเธอยังไม่รู้เหมือนกันเขาขอให้เธอลองเล่นใหม่อีกครั้งเธอทำตามแล้วบอกว่าลองแต่งเอาไว้พึ่งได้แค่นี้เองเสียงเดียวร้องเอะอะทำให้เธอตื่นจากผวังเฮ้ยไอ้ปานแกรู้เนื้อได้ไงหรือแกส่งมาเองวะหญิงสาวไม่ตอบคำถามรีบเดินออกจากห้องอัดสามหนุ่มมองหน้ากันงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นภาพในอดีตตามมาหลอกหลอนจนปานตะวันต้องร้องไห้ออกมาเธอจำเรื่องราวครั้งนั้นได้ดีราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานตอนนั้นประพลแต่งเนื้อร้องต่อจากท่อนที่เธอแต่งไว้พูดจบเขาจูบเธอด้วยความรักเต็มหัวใจอาสาจะแต่งเพลงนี้ต่อให้เองคิดเรื่องนี้ขึ้นมายิ่งทำให้ปานตะวันเสียใจทรุดตัวลงนั่งร้องไห้อย่างหนักตั้มเดินเข้ามาด้านหลังโดยมีเดี่ยวกับอนนท์ตามมาไม่ห่างนักเขาเอื้อมมือมาแตะไหล่เธอถามว่าเป็นอะไรเธอรีบปาดน้ำตาทิ้งย้อนถามเขาว่าใครแต่งเพลงนี้เดี่ยวตอบคำถามนี้แทนตั้มว่าไม่รู้เหมือนกันมีแค่อีเมลมาแต่ไม่ได้มีที่ติดต่อไว้คุณปานมีอะไรหรือเปล่าครับอนนท์มองเธอด้วยความเป็นห่วงเธอสายหน้าเครียดอดหวั่นใจไม่ได้ว่าประพลจะเป็นคนแต่งเพลงนี้ตั้งแต่ขับรถจากบริษัทมาถึงบ้านจันทนีอานนท์เห็นปานตะวันนั่งเงียบไม่พูดไม่จาตัดสินใจถามว่ามีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเขาได้เธอคิดว่าจะกลับเกาหลีใต้ไม่อยากทำเพลงต่อแล้วขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้เสียเวลาแล้วลงจากรถอานนท์ตามลงไปถามดักคอหรือเธอจะรู้ว่าใครเป็นคนแต่งเพลงนั้นปานจะไปรู้ได้ไงปานก็เพิ่งฟังพร้อมกับทุกคนปานตะวันพูดโดยไม่ยอมสบตาด้วยแล้วที่คุณปานฟังเพลงนั้นแล้วร้องไห้จู่ๆก็ร้องมันขึ้นมาโดยที่ยังไม่เห็นเนื้อด้วยซ้ำมันคืออะไรอานนท์เห็นเธอนิ่งไม่ตอบไอ้พลเป็นคนแต่งเพลงนั้นใช่ไหมครับเพราะถ้าไม่มีอะไรเกี่ยวกับไอ้พลมันก็คงไม่ทำให้คุณปานเป็นแบบนี้ถ้าเป็นไอ้พลจริงๆตามเนื้อหาของเพลงถ้าคุณได้ฟังจนจบคุณก็จะรู้ว่าตอนนี้ไอ้พลมันรู้สึกยังไงในฐานะคนเป็นเพื่อนผมดีใจนะครับที่ได้รู้ข่าวเพื่อนคนหนึ่งแต่ในฐานะของคนรักคุณปานจะรู้สึกยังไงครับปานไม่ใช่คนรักของเขาแล้วและปานก็ไม่อยากเจอเขาคุณกลัวไปเองเรายังไม่รู้เลยว่าใครแต่งเพลงนั้นจริงๆเธอมั่นใจว่าต้องเป็นประพลเพราะเราเคยเล่นเพลงนี้ด้วยกันอานนท์ขอร้องเธออย่าหนีอีกเลยไม่อยากรู้หรือว่ามันเป็นตายร้ายดียังไงอย่างน้อยถ้ามันโผล่มาเราก็จะได้รู้ว่ามันยังมีชีวิตอยู่จะได้เลิกห่วงมันสักทีคุณนนท์คิดจะเอาปานเป็นตัวล่อให้เขาออกมาอย่างนั้นหรอคะเขาไม่ได้รักอะไรปานขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะถ้าเขารักและคิดถึงปานก็คงจะกลับมาบ้างมาเจอคุณหรือใครๆที่พอจะถามข่าวปานได้งั้นก็พิสูจน์สิครับถ้าคุณปานทำเพลงต่อแล้วไอ้พลมันโผล่มาก็หมายความว่ามันยังรักคุณอยู่แต่ถ้ามันไม่โผล่มาก็หมายความว่ามันตัดขาดคุณไปจากมันแล้วจริงๆหรือคุณกลัวว่าถ้าเจอมันแล้วคุณจะใจอ่อนเธอปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่มีทางเขาท้าเธอพิสูจน์ไปเลยจะได้รู้ว่าจริงแล้วเธอรู้สึกอย่างไรก็ได้ค่ะถ้าคุณนนท์อยากให้ปานทำเพลงต่อปานขอสัญญาจากคุณนนท์นะคะถ้าเขากลับมาคุณห้ามบอกเขาว่าตะวันเป็นลูกของเขาไม่อย่างนั้นปานจะพาลูกหนีไปไม่ให้ใครเจออีกเลยปากบอกว่าไม่อยากเจอแต่ใจของปานตะวันคิดตรงกันข้ามเธอเองก็อยากรู้ว่าประพลเป็นอย่างไรบ้าง
จันทนีดูการ์ตูนอยู่กับตะวันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อแม่ลูกเด็กน้อยถามคุณยายว่าเคยเห็นพ่อของแกไหมจันทนีถึงกับอึ้งเป็นจังหวะเดียวกับปานตะวันเดินเข้ามาได้ยินลูกพูดก็อึ้งไม่แพ้ท่านเช่นกันที่อยู่ๆลูกถามถึงพ่อของแกขึ้นมาแกเล่าให้คุณยายฟังว่าคุณแม่บอกแกว่าคุณพ่ออยู่บนสวรรค์แล้วถามท่านว่าสวรรค์เป็นอย่างไรแกจะไปหาคุณพ่อที่นั่นได้ไหมจันทนีสายหน้าโธ่ลูกจะไปได้อย่างไรมันไกลตะวันยังไปตอนนี้ไม่ได้หรอกนะจันทนีว่าแล้วดึงหลานมากอดแล้วสวรรค์ที่คุณพ่ออยู่อยู่ที่ไหนล่ะครับทำไมคุณพ่อถึงมาหาตะวันไม่ได้ตะวันถามอย่างไร้ดิงสาปานตะวันเข้ามาหาลูกแม้จะสงสารแต่เธอต้องทำใจแข็งถ้าตะวันเจอคุณพ่อตะวันก็จะไม่ได้เจอคุณแม่ตะวันเข้าใจไหมสวยที่แอบดูอยู่อดสงสารเด็กน้อยไม่ได้การเข้าห้องอัดครั้งนี้ของปานตะวันไม่ได้ราบรื่นอัดเพลงไปหยุดไปเป็นระยะเพราะทำใจไม่ค่อยได้แถมยังเสียน้ำตาไปหลายปีบเมื่อนึกถึงคนแต่งเพลงนี้แต่สุดท้ายก็อัดเสียงสำเร็จตั้มมิกซ์เสียงจนเป็นที่พอใจถึงได้ปล่อยซิงเกิลตัวนี้ใน YouTube คนฟังชอบมากยอดวิวพุ่งกระฉูดประพลได้ฟังเพลงของปานตะวันเช่นกันฟังไปยิ้มเศร้าไปด้วยผมดีใจนะที่คุณร้องเพลงของผมถ้าคุณยังไม่ลืมผมอยากเจอคุณอีกสักครั้งปานผมคิดถึงคุณหลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการเข้าห้องอัดมาหลายวันวันนี้อานนท์พาปานตะวันกับตะวันมากินข้าวที่ห้างเพื่อผ่อนคลายระหว่างกินอาหารด้วยกันเขาเล่าให้เธอฟังว่ากระแสเพลงของเธอดีมากแล้วไงคะปานพิสูจน์ให้คุณแล้วนะคะว่ายังไงเขาก็ไม่กลับมาเสร็จจากมินิคอนเสิร์ตเปิดซิงเกิลปานคงต้องกลับแล้วนะคะปานตะวันยิ้มยิ้มแต่ในใจเศร้ามากที่ประพลไม่โผล่มาคุณแม่ครับตะวันอิ่มแล้วอิ่มแล้วงั้นกินขนมต่อไหมครับกินครับแล้วลุงนนท์พาตะวันไปเล่นสวนสนุกด้วยนะครับตะวันอ้อนอานนท์ซึ่งรับปากจะพาไปปานตะวันแกล้งบ่นเขาที่ตามใจตะวันให้เสียเด็กอยู่เรื่อยหลังกินข้าวเสร็จอานนท์ทำตามสัญญาพาตะวันไปซื้อไอศกรีม3คนเดินกินไอศกรีมกันอย่างมีความสุขราวกับเป็นพ่อแม่ลูกโดยไม่รู้ว่าถูกแอบถ่ายคลิปเอาไว้อานนท์กับตะวันเล่นเครื่องเล่นภายในห้างอย่างสนุกสนานปานตะวันมองภาพนี้แล้วอดคิดถึงประพลไม่ได้ถ้าเป็นเขามาอยู่ตรงนี้แทนอานนท์คงดีไม่น้อยจังหวะนั้นตะวันวิ่งมาหาชวนเธอไปเล่นด้วยกันแล้วดึงมือไปหาอานนท์เธอพยายามสลัดเรื่องประพลทิ้งไม่อยากนึกถึงเขาอีกภาพแอบถ่ายปานตะวันกับลูกและอานนท์ถูกแชร์ว่อนเน็ตแถมยังพาดหัวข่าวอีกด้วยว่าการกลับมาของนักร้องสาวที่หายไปนานไม่ใช่แค่กลับมาของเพลงที่เริ่มมีกระแสแต่กลับมาคราวนี้มาพร้อมกับลูกชายงานนี้ไม่รู้ที่หายไปหลายปีแอบไปซุ่มมีลูกตอนไหนหรือว่าจะเป็นเจ้าของค่ายเพลงเดิมแต่เปลี่ยนคนคุณสาเห็นข่าวนี้ในมือถือเอาแต่ก้มหน้าดูด้วยความตกใจไม่ทันมองทางชนเข้ากับเดียวอย่างจังเขาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงทำหน้าแบบนั้นเธอเอามือถือให้เขาดูข่าวของปานตะวันว่าไงคะคุณเดียวพอจะรู้เรื่องนี้ไหมคะไม่อ่ะผมไม่รู้อะไรผมไปก่อนนะเดี๋ยวส่งมือถือคืนคุณสาแล้วเดินเลี่ยงไปประพลเห็นข่าวนี้ในเน็ตรีบเก็บเสื้อผ้ายัดใส่เป้สัมภาระเดินออกจากบ้านโดยไม่ลืมล่ำลาและขอบคุณลุงเจ้าของบ้านที่ให้เขาอาศัยอยู่ด้วยตั้งหลายปีเดี๋ยวชวนตั้มไปหาปานตะวันที่บ้านเพื่อสอบถามถึงข่าวที่แชร์กันว่อนเน็ตเธอยอมรับว่าตะวันเป็นลูกของเธอจริงตามตัดเพาะทำไมต้องปิดบังเรื่องนี้กับเราสองคนด้วยอย่าว่าแต่พวกพี่เลยฉันเป็นน้องฉันยังเพิ่งรู้ปฐมาตัดเพาะเล็กๆตั้มซักว่าใครเป็นพ่อเด็กใช่คุณนนท์ไหมเฮ้ยพี่ตั้มไม่ใช่พี่ปานก็บอกพี่เขาไปเถอะเรื่องความถึงขนาดนี้แล้วปิดไม่มิดหรอกปานตะวันอึกอักไม่ยอมพูดอะไรเดี๋ยวเห็นตั้มคาดคั้นจะเอาคำตอบให้ได้ก็เลยหันไปถามตะวันว่าพ่ออยู่ไหนเด็กน้อยตอบอย่างไร้เดียงสาว่าพ่ออยู่บนสวรรค์ตั้มถามเธอว่าจริงหรือเปล่าที่พ่อของเด็กตายไปแล้วปานตะวันรับคำยังไม่ค่อยเต็มปากนับตั้มยังซักอีกตกลงใครเป็นพ่อของตะวันกันแน่เธอไม่ยอมตอบคำถามกลับตะโกนเรียกสวยให้มาพาตะวันไปเล่นที่สวนทีรอจนสวยพาลูกไปพ้นแล้วจึงหันมาทางเพื่อนๆตั้มเดี่ยวปานไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกปานอยากให้รู้แค่ว่าพ่อของตะวันตายไปแล้วแค่นั้นก็พอปฐมามองพี่สาวยังไม่เข้าใจทำไมถึงต้องเป็นเรื่องนี้กับตั้มและเดี่ยว
ที่สวนข้างบ้านตะวันเอาแต่นั่งเศร้าไม่ยอมพูดยอมจาไม่เล่นกับสวยด้วยซ้ำจนเธอต้องถามว่าเป็นอะไรทำไมถึงทำหน้าเศร้าแบบนั้นถ้าอยากได้อะไรอยากกินให้บอกเดี๋ยวเธอจะไปหามาให้เด็กน้อยอยากมีพ่อเธอจะหาพ่อให้แกได้ไหมสวยอึกอักทำให้เด็กน้อยใจเสียทำท่าจะร้องไห้บ่นว่าคิดถึงพ่อแล้วปล่อยโฮออกมาสวยพยายามปลอบแต่ไม่สำเร็จจังหวะนั้นจันทนีเดินผ่านมาได้ยินเสียงหลานชายร้องไห้ก็เข้ามาโวยวายนางสวยแกล้งอะไรหลานกูอุ๊ยสวยไม่ได้แกล้งนะคะคือคุณตะวันสวยยังพูดไม่ทันจบจันทนีหันไปถามหลานรักว่าเป็นอะไรใครแกล้งให้บอกท่านมาตะวันสายหน้าไม่มีใครแกล้งแค่คิดถึงพ่ออยากเห็นพ่อว่าหน้าตาเป็นอย่างไรจันทนีอึกอักสวยเข้ามากระซิบว่าสงสารคุณตะวันเราเอารูปคุณประพลให้แกดูดีไหมจันทนีตกใจเธอรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรสวยแอบได้ยินคุณปานคุยกับพวกคุณนะคะแกนี่มันแจ๋จริงๆคุณยายครับคุณยายเคยเห็นพ่อตะวันไหมครับพ่อหน้าตาเป็นยังไงครับตะวันพูดปาร้องไห้ไปจันทนีใจอ่อนยอมเปิดมือถือให้หลานดูรูปประพลที่เคยเล่น MV กับปานตะวันเด็กน้อยถามคุณยายว่าพ่อของแกตายแล้วจริงๆใช่ไหมจันทนีได้แต่ยิ้มไม่พูดอะไรขณะที่ตะวันมองประพลที่อยู่ในมือถือด้วยความตื่นเต้นปานตะวันไม่อยากคุยเรื่องลูกจึงเปลี่ยนหัวข้อสนทนาถามตั้มว่ามีใครหรือยังเขายิ้มเขินๆก่อนบอกว่าไม่มีเขาเป็นแค่นักดนตรีกระจอกกระจอกใครจะมาสนใจแต่เดี๋ยวบอกว่าตั้มกับคุณนี่เอ้ยปานไอเดี๋ยวมันก็พูดไปเรื่อยปานยังไม่ได้บอกเลยนะว่าตั้มกับคุณนี้อะไรยังไงกันปานตะวันมองตั้มยิ้มเขาเขินจัดชวนเธอคุยเรื่องอื่นแทนเธอไม่ยอมเปลี่ยนเรื่องจะคุยเรื่องนี้ให้ได้ตั้มรีบตัดบทไม่มีอะไรพอดีตั้มนึกได้ว่ามีงานค้างอยู่ตั้มกลับก่อนนะพูดจบตั้มผลักไปเลยปานตะวันมองตั้มยิ้มวันต่อมาที่ห้องทำงานอานนท์ทีมงานกำลังประชุมงานกันอยู่หัวข้อการประชุมไม่พ้นเรื่องคลิปหลุดของปานตะวันกับลูกคุณสายอยากรู้ว่าอานนท์จะเอาอย่างไรดีนักข่าวโทรถามเธอจนหูชาไปหมดแล้วก็เดี๋ยวไว้แถลงทีเดียวตอนวันมินิคอนเสิร์ตของคุณปานเลยก็แล้วกันคุณนนท์คะเรื่องข่าวมันจริงหรือเปล่าคะแล้วคุณนนท์กับคุณปานอานนท์ปฏิเสธว่าตนเองกับปานตะวันไม่มีอะไรกันส่วนเด็กคนนั้นไว้รอให้ปานตะวันเป็นคนออกมาพูดเองดีกว่าแล้วตัดบทให้มาคุยเรื่องคอนเสิร์ตของปานตะวันว่าพร้อมทุกอย่างแล้วใช่ไหมมีฝ่ายไหนมีปัญหาหรือเปล่าทุกฝ่ายไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเห็นตั้มเงียบไม่พูดอะไรสกิดถามว่ามีปัญหาอะไรไหมเรื่องคอนเสิร์ตก็ไม่ว่าแต่ทีม PR การตลาดเขาไม่ต้องเข้าประชุมหรออ๋อถ้าคุณตั้มหมายถึงคุณนี้ตอนนี้คุณสารับหน้าที่แทนคุณนี้ไปพังๆก่อนค่ะจนกว่าจะมีคนมาทำหน้าที่แทนคือคุณนี้ลาออกแล้วไงคะเห็นกำลังเก็บของอยู่ที่ห้องอะค่ะตั้มตกใจลุกพรวดออกจากห้องเมื่อมาถึงห้องทำงานของปณิตาเขาเห็นเธอเก็บข้าวของใส่กล่องกระดาษถามว่าจะลาออกจริงๆหรอเธอทำงานเสร็จแล้วปานตะวันดังแล้วเธอจึงหมดหน้าที่เขาเองจะได้เลิกหาว่าเธอกลัวใหญ่นั่นจนต้องลาออกตามชวนให้อยู่จนเสร็จคอนเสิร์ตก่อนทำไมต้องรอให้เสร็จไม่มีอะไรแล้วนี่ก็ตั้มไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรให้เธออยู่ต่อทำทีเข้าไปช่วยเก็บของปณิตาน้อยใจคิดว่าเขาอยากไล่ให้ไปเร็วๆเขาบอกว่าไม่ต้องเธอเก็บเองได้แล้วแย่งของไปจากมือเขาตั้มแย่งกลับยืนยันจะช่วยเก็บนายอยากให้ฉันไปขนาดนี้เลยเหรอก็ถ้าคุณอยากจะไปยังไงผมก็ยื้อไว้ไม่ได้อยู่แล้วก็ช่วยซะเลยดีกว่าฉันมันคงเป็นคนแย่แบบที่นายเคยบอกจริงๆนั่นแหละทางพี่พลก็ไล่ฉันออกจากชีวิตฉันจะลาออกพี่นนท์ก็ไม่เคยห้ามส่วนนายก็สนับสนุนฉันว่าฉันตัดสินใจถูกแล้วล่ะที่ไปบางทีไปอยู่ที่อื่นฉันอาจจะมีค่ามากกว่านี้จะไปวันไหนก็บอกแล้วกันถ้าว่างจะไปส่งตามว่าแล้วยกกล่องให้ปณิตารับไว้แล้วเดินจากไปนายก็คงรักปานตะวันอยู่เหมือนเดิมปณิตาพึมพำตามหลังเขาด้วยความน้อยใจในที่สุดถึงวันแสดงคอนเสิร์ตระหว่างอยู่ในห้องพักนักแสดงเพื่อรอเวลาขึ้นโชว์เดี๋ยวเห็นตั้มเอาแต่ยืนชะเง้อที่ประตูเหมือนมองหาใครอยู่กระซาวว่าหาคุณนี้อยู่เหรอตั้มทำเป็นหงุดหงิดอะไรของแกเปล่าก็แค่นึกว่าแกรอคุณนี้อยู่ก็แค่จะบอกว่าวันนี้เขาบินไปเมืองนอกแล้วไม่ได้มาดูคอนเสิร์ตหรอกเดี๋ยวเห็นสีหน้าตั้มก็กระซาวอีกต
กใจอะไรขนาดนั้นวะไหนว่าไม่สนใจก็ไม่ได้สนใจอะไรนี่หว่าไร้สาระถามใจตัวเองดีๆนะเว้ยเมื่อก่อนแกอาจจะไม่ชอบหน้าเขาแต่วันนี้แกคิดยังไงระวังนะคิดช้าเข้าไปแล้วจะมานั่งคร่ำครวญไม่ได้นะเว้ยคำพูดจี้ใจดำของเดี่ยวทำให้ตั้มชะงักก่อนเดินหนีไปที่มุมห้องเดี่ยวได้แต่มองตามเหนื่อยใจที่เขาไม่ยอมรับความจริงจังหวะนั้นอานนท์เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับคุณสาถามตั้มปานตะวันและเดี่ยวว่าพร้อมแล้วใช่ไหมทั้งสามคนรับคำคุณสาแจ้งกับปานตะวันว่าแสดงเสร็จจะมีสัมภาษณ์นักข่าวน่าจะสัมภาษณ์เรื่องตะวันเธอสะดวกใช่ไหมเธอพยักหน้ารับคำปัทมาอดสงสัยไม่ได้แล้วเธอจะตอบนักข่าวอย่างไรก็ตอบตามความจริงปัทมายังไม่ทันจะถามถึงความจริงที่ว่าคืออะไรทีมงานเข้ามาแจ้งเสียก่อนว่าบนเวทีพร้อมแล้วให้ทุกคนเตรียมตัวได้แล้วปัทมาชวนตะวันให้ไปดูแม่ของแกแสดงหน้าเวทีเด็กน้อยมายืนตรงหน้าปานตะวันคุณแม่ครับสู้ๆนะครับปานตะวันซุดตัวนั่งลงกอดตะวันหอมแก้มซ้ายขวาขอบใจนะครับกำลังใจของแม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่พ้นสายตาของประพลที่แอบมองอยู่เดี่ยวตั้มและปานตะวันยืนประจำที่ตนเองบนเวทีรอม่านเปิดปานตะวันตื่นเต้นมากเหมือนขึ้นแสดงครั้งแรกเนื่องจากร้างเวทีไปหลายปีหยิบกีตาร์ที่ประพลซื้อให้ขึ้นมาเตรียมพร้อมเห็นกีตาร์ก็นึกถึงคนให้น้ำตาพรานจะไหลต้องกระพริบตาทีๆเพื่อให้มันไหลกลับทันทีที่ม่านเปิดเสียงคนดูตบมือต้อนรับดังกึกก้องปานตะวันมองไปที่คนดูเห็นระพีพรจันทนีตะวันและปัทมานั่งอยู่แถวหน้าร่วมกับแฟนเพลงจากนั้นเธอเริ่มร้องเพลงซิงเกิลใหม่พรางมองไปรอบๆต้องชะงักเมื่อเห็นประพลยืนปะปนกับคนดูส่งยิ้มมาให้หัวใจของเธอเต้นแรงแต่พยายามเก็บอาการเอาไว้เบือนหน้าไปทางอื่นครั้นร้องเพลงจบเธอหันกลับไปมองอีกครั้งเขาหายไปแล้วกว่าตามองหาก็ไม่เจอคิดว่าตาฝาดไปเองเสียงคนดูตบมือทำให้ปานตะวันตื่นจับผวังยิ้มให้ทุกคนปานขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ทุกคนมาฟังปานในวันนี้มันอาจจะเป็นเพลงสุดท้ายที่ปานได้ร้องทุกคนคือความทรงจำดีๆของปานขอบคุณมากค่ะปานตะวันพูดจบเดินลงจากเวทีพร้อมกับน้ำตาที่ไหลพร่าต้องรีบปาดทิ้งทำเป็นเข้มแข็งคุณสาที่มายืนรออยู่รีบพาปานตะวันไปพบนักข่าวแต่เห็นเธอน้ำตาคลอเบ้าถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเธอสายหน้าไม่เป็นอะไรรีบเดินไปที่มุมแถลงข่าวเดี๋ยวจะเดินตามแต่เห็นตั้มเดินแยกไปอีกทางด้วยท่าทางร้อนรนร้องถามว่าจะไปไหนเขาฝากเดี๋ยวดูแลปานตะวันด้วยมีธุระต้องไปทำแล้วเดินลิ้วไปเลยปานตะวันอยู่ท่ามกลางวงล้อมของนักข่าวโดยที่เดี่ยวกับคุณสายืนห่างออกมาเรื่องที่สัมภาษณ์หนีไม่พ้นเรื่องลูกของเธอนักข่าวพยายามซักว่าใครเป็นพ่อระหว่างที่ยืนดูปานตะวันให้สัมภาษณ์เดี่ยวรู้สึกว่ามีใครบางคนมายืนข้างๆครั้นหันมองต้องตกใจเมื่อเห็นว่าคนคนนั้นคือประพลนั่นเองนักข่าวแย่งกันถามไม่หยุดหรือข่าวเรื่องแท้งเมื่อหลายปีก่อนเป็นแค่ข่าวลือถ้าเป็นแบบนั้นก็แสดงว่าเด็กคนนั้นก็เป็นลูกคุณประพลใช่ไหมคะหรือคุณอานนท์คะที่แอบไปคลอดเมืองนอกเพราะคุณอานนท์เป็นเพื่อนกับคุณประพลใช่ไหมคะนักร้องสาวเห็นท่าจะไปกันใหญ่ชิงโพร่งขึ้นว่าอานนท์ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้จันทนีระพีพรตะวันกับอานนท์และปัทมาเดินมาสมทบเด็กน้อยมองไปที่เดี่ยวเห็นประพลยืนอยู่ข้างๆก็ร้องเรียกคุณพ่อลั่นและวิ่งไปหาจันทนีกับพวกพากันอึ้งที่เห็นประพลมีเพียงอานนท์เท่านั้นที่เฉยๆเหมือนรู้อยู่แล้วจันทนีกับระพีพรรีบเดินตามหลานชายปัทมาเห็นอานนท์ยืนยิ้มไม่ขยับก็พอจะเดาอะไรออกอย่าบอกนะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณประพลจะมาอานนท์รับคำยิ้มยิ้มพรานเหตุการณ์เมื่อไม่นานมานี้ผุดขึ้นมาในความคิดคำนึงของเขาตอนนั้นเขาเพิ่งทำงานเสร็จกำลังเดินไปที่รถจะกลับบ้านประพลที่ดักรออยู่เข้ามาหาเขาดีใจมากที่เห็นเพื่อนยังอยู่ในสภาพครบ32ดึงตัวมากอดซักว่าหายไปไหนมาทุกคนเป็นห่วงเขามากแล้วปานล่ะคุณปานก็กลับมาแกน่าจะเห็นข่าวแล้วไม่งั้นแกคงไม่โผล่มาแบบนี้ใช่ไหมประพลถามถึงเด็กที่เป็นข่าวกับปานตะวันว่าเป็นใครอานนท์ไม่กล้าบอกว่าเป็นลูกของประพลเพราะรับปากปานตะวันเอาไว้อีกอย่างเธอขู่ด้วยว่าถ้าเขาบอกประพลเรื่องนี้เธอจะพาลูกหนีและจะไม่มีใครได้เจอเธออีกปัทมาถามอานนท์ว่านี่เป็นแผนของเขาที่จะให้คุณประพลมาเจอพี่ปานในงานนี้ใช่ไหมเขายอมรับว่าใช่เพราะรู้ดีว่าถ้าให้ไปเจอกันที่อื่นคุณปานคงไม่ยอมเจอมันแน่คุณคิดอะไรของคุณกันแน่ป
ัทมาไม่เข้าใจการกระทำของเขาเพราะรู้ดีว่าเขายังรักพี่สาวของเธออยู่ทางด้านประพลกำลังยืนมองปานตะวันให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่ๆมีมือเล็กๆมาดึงมือเขาก้มมองเห็นตะวันส่งยิ้มมาให้พลางเรียกเขาว่าพ่อเขาอึ้งไปชั่วขณะก่อนจะทรุดลงนั่งตรงหน้าแกหนูเรียกลุงว่าอะไรนะคุณลุงหน้าเหมือนคนที่ยายจันบอกว่าเป็นพ่อของตะวันตะวันจำได้คุณลุงเป็นพ่อตะวันใช่ไหมคำพูดของเด็กน้อยทำให้ประพลตื่นเต้นมือสั่นหันไปถามจันทนีกับระพีพรที่ตามมาว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของเขาใช่ไหมขณะเดียวกันนักข่าวยังคงจี้ถามปานตะวันเรื่องเด็กน้อยว่าเป็นลูกใครเธอมัวแต่มองไปหาประพลที่อยู่กับตะวันก่อนตัดสินใจบอกนักข่าวว่าพ่อของแกตายไปแล้วจากนั้นเดินแหวกกลุ่มนักข่าวมาดึงตะวันออกห่างจากประพลจะพากลับบ้านนักข่าวเห็นเหตุการณ์รีบกรูเข้ามาล้อมทั้งคู่ประพลแตะแขนปานตะวันหวังจะคุยปรับความเข้าใจแต่เธอพระเขาออกห่างนักข่าวถ่ายช็อตเด็ดกันรัวๆปานตะวันจุงมือตะวันออกไปเด็กน้อยไม่ขัดขืนแต่ยังคงหันมองประพลตาละห้อยเขาจะเดินตามแต่ถูกกลุ่มนักข่าวดักหน้าดักหลังเพื่อขอสัมภาษณ์อานนท์เห็นท่าไม่ดีรีบเข้าไปดึงเขาออกจากกลุ่มนักข่าวตอนนี้คุณประพลยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ครับขอตัวนะครับอานนท์ว่าแล้วพาประพลออกไปนักข่าวจะตามคุณสากับปัทมาขวางไว้ไม่ให้ตามขอความเป็นส่วนตัวให้คุณประพลด้วยถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวคุณสาแจ้งไปนะคะ